สวัสดีค่ะนินิไร่นิราชาค่ะวันนี้นี่ก็จะพาทุกคนเข้าสวนมาเก็บข้าวโพดนะคะแล้วก็บวบนิดหน่อยนะคะนี่คือข้าวโพดที่นี้กับตาได้ปลูกไว้นะคะตาดูแลไว้ให้น้ำแข็งค่ะที่เป็นเลนนะคะตาไม่เอาไปกินเลยนะคะเหลือไว้ให้น้ำแข็งกับนี่นะคะคือรอค่ะรักมากกลับมาก็แก่พอดีนะคะถ้าตายังอยู่ก็คือได้กินพร้อมกันค่ะตาแกก็คงกะว่ากลับมาแล้วก็รอกินพร้อมน้ำแข็งอะไรแบบนี้อืมแต่ไม่ได้กินด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากๆนะคะนี่คือที่ตาดูแลไว้นะคะสีเหลืองไม่เอาไปกินสักฝักเลยบอกเอาไปต้มกินนะเนาะถ้าไวไวกว่านี้นะคงได้แบบอย่างน้อยก็ยังได้ดูแลตานะคะถึงแม้ว่าเขาจะมันเป็นเหตุฉุกเฉินเนาะไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะที่ผ่านมาก็ได้ดูแลดีที่สุดแล้วให้กินให้อยู่ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะคะก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะเขาอยากมาอยู่สวนตาอยากมาอยู่สวนก็โอเคมาทำให้นะคะอยากมาอยู่สวนอยากเลี้ยงไก่อยากปลูกผักอยู่สวนอยู่ไร่ก็มาทำให้ค่ะซื้อพันธุ์ผักให้ปลูกเครื่องสูบน้องสูบน้ำก็จัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากปลูกอะไรก็ซื้อมาให้ปลูกมาให้ดูแลค่ะเขาอยากได้อะไรอยากกินอะไรก็หาให้นะคะก็คือทำดีที่สุดแล้วค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทำไว้ให้นะคะเราก็ต้องดูแลต่อไปนะคนที่จากไปก็สบายแล้วส่วนคนที่อยู่ก็สู้ชีวิตต่อไปแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องของคดีก็รอติดตามต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงมันเป็นเหตุฉุกเฉินจริงๆไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนนะคะทำทุกวันให้ดีที่สุดดูแลพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายให้ดีที่สุดแล้วเราจะไม่เสียใจค่ะท่านอยากทำอะไรอยากกินอะไรอยากอยู่แบบไหนก็ดูแลจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะขอบคุณค่ะ